สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะสำหรับวันนี้มีเทคนิคดีๆในการใช้อุปกรณ์ iPhone และ iPad ในการสร้างคลิป YouTube เรามาเริ่มต้นดูกันเลยนะคะว่าการใช้อุปกรณ์ทั้งคู่สามารถทำอะไรได้บ้างจ้าเรามาดู3โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการตัดต่อคลิปที่วันใช้เป็นหลักเลยนะคะคลิปในช่องมาดามบ้านนาสวีเดนที่ทุกคนเห็นวันใช้แบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะนั่นก็คือไฟล์อัลบั้มที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือการตัดคลิปผ่าน iPad นะคะไฟล์อัลบั้มที่เป็นรูปสัญลักษณ์ตัวนี้ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะทำหน้าปกก่อนวันก็จะไปที่โปรแกรม PicArt นะคะดูไฟล์อัลบั้มตรงนี้เดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูนะคะว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะคะมันเปิดไม่ได้เดี๋ยวขออภัยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูทีละตัวค่ะที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่วันใช้เป็นหลักๆค่ะตัวแรกนะคะคือโปรแกรม iMovie ค่ะ iMovie ที่ใช้ตัดต่อคลิปนะคะตัวที่2เป็นไฟล์อัลบั้มรูปภาพที่มาจาก iPhone และ iPad ค่ะตัวต่อไปก็คือ YT Studio นะคะเพราะว่าเราทำผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มือถือและแท็บเล็ตนะคะแล้วก็โปรแกรม PicArt เอาไว้สำหรับทำหน้าปกค่ะโปรแกรมรีมินิเอาไว้สำหรับทำภาพหน้าเบลอให้เป็นหน้าชัดนะคะและโปรแกรมอีเลเซอร์เอ้ยอีลาสเตอร์เอ้ยหรืออะไรนะคะขอไปนะคะเป็นโปรแกรมลบภาพเบื้องหลังลบภาพฉากคลิปออกค่ะนะคะแล้วก็นี่คือโปรแกรมหลักๆที่วันใช้ในการตัดต่อคลิปเดี๋ยวเราไปดูวันนี้เลยค่ะเริ่มต้นจากการทำปกคลิปเลยนะคะก็เข้าไปที่โปรแกรม PicArt ค่ะขออภัยมีหน้าจอค้างนะคะตอนนี้วันตัดสินใจซื้อโปรแกรม PicArt แบบเสียเงินนะคะเพราะว่าใช้ฟรีมา1ปีแล้วปีที่2เหมือนเราจะใช้ไม่ได้เลยนะคะให้เลือกไปที่ด้านล่างสุดเลยค่ะเลือกที่เป็นภาพพื้นหลังสีล้วนๆนะคะสีอะไรก็ได้ค่ะเราต้องการแค่จุดเริ่มต้นนะคะเลือกสีเขียวค่ะเสร็จแล้วให้เราเลือกสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องมือกรอบสี่เหลี่ยมตัวที่2ด้านล่างนะคะแล้วเลือกคำว่าตัดรูปตัวแรกเลยค่ะนี่เป็นการเช็คไซส์เวลาเราจะทำหน้าปกคลิป YouTube ให้เราเลือกคำว่า YouTube จากด้านล่างตัวสุดท้ายค่ะเสร็จแล้วกดนำไปใช้นี่คือไซส์หน้าปก YouTube เป๊ะนะคะเวลาที่เราเอาไปใส่เป็นหน้าปกก็จะได้ไซส์เป๊ะวันจะทำคลิปเกี่ยวกับการตัดต่อนะคะด้วยโปรแกรม iPhone และ iPad ซึ่งวันเคยแนะนำไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องมีการถ่ายรูปคนถ้าเราต้องการนะคะเก็บไว้ใช้เป็นอัลบั้มเราไปที่เพิ่มภาพถ่ายค่ะและสร้างเป็นอัลบั้มไว้นะคะกดคำว่าเมื่อเร็วๆนี้คลิกด้านบนค่ะมันจะเป็นอัลบั้มรูปขึ้นมานะคะเลือกหารูปที่เราจะเอามาทำหน้าปกค่ะซึ่งวันจะถ่ายรูปเกี่ยวกับการทำด้วยโปรแกรมใน iPhone และ iPad เอาไว้แล้วนะคะนี่ค่ะคือรูปนี้นะคะตัดฉากหลังให้เป็นสีขาวเรียบร้อยแล้วนะคะกดเลือกค่ะแล้วกดคำว่าเพิ่มขวามือด้านบนนะคะเสร็จแล้วเราจะได้รูปแบบนี้มาค่ะการลบรูปด้วยโปรแกรม PicArt เราสามารถทำได้ด้วย2โปรแกรมการลบนะคะนั่นก็คือเลือกไปที่อย่างลบตัวนี้ค่ะและ2ที่แนะนำนะคะให้ลองใช้คือการตัดรูปฟรีตัวนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะสอนตัวนี้นะคะเราคลิกเข้าไปที่สัญลักษณ์การตัดรูปฟรีด้านล่างค่ะเราเลือกคำว่าลาสโซ่นะคะที่เป็นเส้นประค่ะ
การใช้ iPad นะคะมันจะสะดวกตรงที่เรามีปากกาเหมือนที่อยู่ในรูปนะคะปากกาที่ใช้ควบคู่กับ iPad การตัดรูปแบบนี้จะได้ความคมชัดนะคะให้เราลากเส้นใครไม่มีปากกาใช้นิ้วก็ได้นะคะลากเส้นตามขอบที่เราต้องการตัดค่ะลากให้เส้นมาบรรจบกันนะคะการตัดแบบนี้คือเราสามารถเข้าไปตัดตามซอกตามกรอบเล็กๆนะคะแบบนี้ได้เลยค่ะใครที่พอจะมีเงินทุนและกำลังมองหาอุปกรณ์นะคะแนะนำให้ใช้ iPad ค่ะสะดวกมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะรูปที่เราต้องการตัดจะเป็นสีแดงแบบนี้กดลูกศรขวามือด้านบนค่ะและรูปจะถูกตัดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกดคำว่าบันทึกค่ะเมื่อเราตัดรูปด้วยวิธีนี้นะคะเราจะสามารถใส่เส้นที่รูปล้อมรูปได้เคยทำให้ดูในการลากเส้น2เส้นนะคะใส่เส้นรอบรูป2เส้นเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบค่ะเรากดเลือกเมนูคำสั่งด้านล่างคำว่าขอบนะคะพอกดมาเราจะได้ขอบสีขาวอัตโนมัติแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าเราอยากเปลี่ยนสีเราก็เลือกเปลี่ยนสีจากด้านล่างแต่วันขอเลือกสีขาวก่อนนะคะเสร็จแล้วลากรูปไปในตำแหน่งที่เราต้องการค่ะและดูเมนูคำสั่งด้านบนค่ะที่เป็นรูปแผ่นกระดาษ2ใบคือสัญลักษณ์เลเยอร์คือชั้นวางของรูปนะคะกดเข้าไปที่สัญลักษณ์กระดาษ2ใบแล้วเลือกคำว่าทำสำเนาค่ะเราจะได้รูปที่เหมือนกัน2รูปนี่คือในกรณีที่เราตัดต่อปกอยากได้แบบหน่อไม้หลายๆหน่อก็กดแบบนี้แล้วก็ทำสำเนาไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเปลี่ยนขอบรูปจากสีขาวนะคะให้เป็นสีอื่นค่ะวันเลือกสีเหลืองนะคะเสร็จแล้วนะคะดูคำว่าจำนวนด้านล่างก็คือจำนวนของขอบหรือความหนาลดลงไปให้มันเล็กกว่าสีขาวนะคะและลากรูปด้านบนมาไว้ซ้อนกับรูปด้านล่างเราก็จะมีเส้นขอบ2เส้นค่ะแล้วก็ว่าลากซ้อนไปนะคะสีเขียวมันดูจางลงไปลองใส่สีแดงดูค่ะถ้าเราอยากได้สีนอกเหนือจากที่วิ่งอยู่ด้านล่างนะคะให้เลือกวงล้อสีแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเลือกสีอื่นได้นะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะกดเครื่องหมายบวกซ้ายมือด้านล่างเพื่อจบเครื่องมือการตัดต่อนะคะที่นี้กรอบด้านหลังมันเป็นสีเขียววันอยากจะได้รูปอย่างอื่นมาใส่นะคะกดไปที่คำว่าสติกเกอร์ค่ะในช่องติวนะคะวันชอบทำกรอบรูปแบบโคมิกคือสไตล์การ์ตูนสีสันสดใสนะคะพิมพ์ตรงช่องค้นหาคำว่าโคมิกค่ะ COMIC แบบนี้นะคะแล้วกดค่ะเสิร์ชค้นหานะคะ เราจะเห็นกรอบรูปแนวทางในการทำแล้วก็ตัวอย่างเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันขอเลือกคือตอนนี้วันเลือกการใช้โปรแกรม PicArt ด้วยการจ่ายชำระรายปีแล้วนะคะจะเลือกตัวนี้ค่ะคำว่าตัวโคมิกกรอบเป็นสีชมพูนะคะมันเข้ากับกรอบนี้ดีค่ะทีนี้มันจะมีตัวหนังสือนะคะวันจะใช้วิธีการตัดต่อตัดแปะค่ะวันจะชอบใช้วิธีการแบบนี้มากเลยนะคะดูนะคะเสร็จแล้วกดเลเยอร์ค่ะหรือแผ่นกระดาษ2ใบเลื่อนสติกเกอร์ไปไว้ด้านหลังรูปเราค่ะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นกรอบมันก็จะเป็นปกคลิปสไตล์กราฟิกนะคะนี่เราเริ่มจากสีชมพูนะคะเสร็จแล้วนะคะก็กดไปที่สติกเกอร์อีกหนึ่งครั้งลองหาสีอื่นลองหาหรือว่าลองมองหาไอเดียนะคะจากการทำกรอบการทำหน้าปกด้วยโปรแกรมด้วยตัวเลือกสไตล์โคมิกดูนะคะ
ปกคลิปก็ไม่จำเป็นจะต้องมีสีสันเยอะจนเกินไปนะคะทีนี้วันจะหาแค่กรอบสีค่ะเอาตัวนี้ดูนะคะเลือกเสร็จแล้วขยายค่ะถ้าตัวไหนที่พี่ๆน้องๆที่ใช้โปรแกรมฟรีเลือกไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้ใช้โปรแกรมไม่ได้ใช้แบบชำระเงินนะคะถ้าใครสะดวกก็แนะนำให้ชำระเงินถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้ฟรีค่ะวันเคยทำคลิปการใช้ฟรีไปเยอะมากเลยนะคะทีนี้เราจะซ่อมตัวหนังสือค่ะคือกรอบที่แบบนี้เราเรียกว่ากรอบข้อความนะคะหรือว่าแท็กบ็อกเราไม่เอาตัวหนังสือเราไม่สามารถลบออกได้แต่เราใช้วิธีการตัดแปะสร้างได้นะคะกดเครื่องหมายบวกซ้ายมือด้านล่างคลิกคำว่าข้อความค่ะตัวทีนะคะเขียนคำว่าสร้างคลิปนะคะเสร็จแล้วมาเลือกสไตล์ค่ะเลือกหาสไตล์ที่มันจะเอาไปปิดข้อความนี้ได้นะคะนี่ค่ะวันใช้วิธีการตัดแปะแบบนี้นะคะตัดแปะค่ะแล้วก็เลือกทำสำเนาตัวหนังสืออีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อที่ด้านล่างเราจะมาซ่อมให้มันปิดได้หมดค่ะเลือกคำว่าเงานะคะแล้วเลือกสีค่ะเลือกสีของเงาเป็นสีดำค่ะแล้วก็เลือกความชัดสร้างให้ชัดนะคะความทึบแล้วก็ตัวหนังสือสีดำแล้วก็ต้องการเงาสีดำนะคะมันไม่เป็นสีนี่นะคะนี่เลือกตำแหน่งอ๋อนี่นะคะตำแหน่งของเงาอยู่ตรงนี้ค่ะคือเราต้องการซ่อมมันนั่นเองนะคะนี่นะคะลองดูค่ะแล้วลากตัวที่2มาแปะด้านบนค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเริ่มแบบว่าปกปิดตัวหนังสือด้านล่างได้นะคะนี่คือการซ่อมนะคะเทคนิคค่ะเทคนิคเมื่อเราอยากใช้นะคะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกค่ะเลือกสติกเกอร์นะคะแล้วก็พิมพ์หาข้อความใหม่ค่ะพิมพ์คำว่า YouTube ค่ะเพราะว่าต้องการหาโลโก้สร้างคลิป YouTube นั่นเองนะคะเลือกสัญลักษณ์ตัวหนังสือนะคะเลือกเมนูคำสั่งด้านล่างว่าเงาค่ะเสร็จแล้วนะคะลากมาใส่ในพื้นที่ที่เราต้องการนะคะเลือกคำว่าขอบค่ะใส่ขอบสีขาวนะคะแล้วก็ไปที่สติกเกอร์อีกหนึ่งครั้งเลือกสัญลักษณ์คลิป YouTube แบบนี้นะคะเอามาวางค่ะสร้างให้เป็นปกคลิปของเรานะคะนี่ค่ะเราก็จะซ่อมกรอบข้อความของโคมิกสไตล์การ์ตูนแบบที่เราชอบได้นะคะเวลาเราเลือกสติกเกอร์อย่าลืมใส่เงาและอย่าลืมใส่ขอบเพื่อให้มันเห็นชัดขึ้นแบบนี้ค่ะสร้างคลิป YouTube นะคะเสร็จแล้วนะคะใส่ตัวหนังสือค่ะเขียนคำว่า iMovie นะคะต้องการจะเปลี่ยนสีไหมกดคำว่าสีนะคะใส่เงาค่ะและใส่ขอบค่ะแล้วก็เลือกสติกเกอร์นะคะหาโลโก้ iMovie ค่ะพิมพ์ตรงสติกเกอร์ว่า iMovie นะคะแล้วกด Enter ค่ะถ้าเราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเราจะเจอสติกเกอร์เยอะมากแต่เราก็ค้นหาเป็นภาษาไทยได้นะคะแต่อาจจะเจอรูปน้อยหน่อยค่ะทีนี้ลองเลื่อนตำแหน่งของตัวหนังสือนะคะน่าจะได้นะคะ
ตอนนี้กำลังปรับตำแหน่งตัวหนังสือค่ะปรับไซส์ให้เล็กลงนะคะก็จัดวางตรงนี้ก็แล้วแต่ไอเดียในการออกแบบของแต่ละท่านนะคะตอนนี้วันกำลังเดี๋ยวเรากดที่สติกเกอร์นะคะแล้วเราก็สามารถลบสติกเกอร์ได้ด้วยนะคะกดที่สติกเกอร์กดอย่างลบค่ะลบพื้นที่ที่เราไม่ต้องการออกแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะใช้วิธีการซ่อมพื้นที่เพราะว่าสีมันเยอะไปมันจะดึงความน่าสนใจของคลิปของปกคลิปออกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ปรับตำแหน่งค่ะเมื่อลบเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกขวามือด้านบนคลิปที่คำว่า iMovie นะคะแล้วเลื่อนขึ้นมาไว้ด้านบนตัวคนค่ะแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะเสร็จแล้วต้องการจะซ่อมสีเขียวนะคะกดไปที่สติกเกอร์ค่ะเลือกคำว่า background ค่ะกดตัวเลือกได้เลยนะคะหาแบ็กกราวด์ที่มันเป็นสีสองโทนนะคะเดี๋ยวจะเลือกให้ดูนะคะเป็นสีแบบสีเข้มไปถึงสีเงานะคะเพื่อใช้ในการสร้างปกคลิปค่ะแบบนี้นะคะที่เราเห็นอยู่สีม่วงสีฟ้าม่วงตรงนี้มันเป็นสีทึบเดี๋ยววันจะพาเลือกสีที่เป็นเงานะคะนี่นะคะตัวอย่างแบ็กกราวด์ทูโทนค่ะเหมือนสีดำแล้วก็ค่อยๆจางตัวนี้นะคะกดเลือกไปค่ะเนี่ยนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีความทึบของสีแล้วก็ความจางนะคะให้เราขยายให้มันมีไซส์ตามที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วนะคะวันจะเปลี่ยนสีดำค่ะเลือกคำว่าเอฟเฟคนะคะเราจะสามารถเปลี่ยนสีได้เนี่ยนะคะลองกดนำไปใช้ไปก่อนนะคะและกดเอฟเฟคอีกครั้งค่ะเนี่ยนะคะมันก็จะมีสีให้เลือกคลิกเข้าไปที่สีแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้แบบนี้ลองเอาเป็นสีชมพูดูนะคะเสร็จแล้วกดนำไปใช้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกคำว่าพลิกหมุนค่ะเพื่อที่จะหมุนให้มันไปอยู่ด้านบนนะคะเพราะว่าวันต้องการจะซ่อมด้านบนตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ลากไซส์ให้ได้ตามไซส์ที่เราต้องการค่ะขยายนั่นเองนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วกดแผ่นกระดาษเลเยอร์2ใบนะคะเมื่อเราคลิกเลือกสัญลักษณ์ของตำแหน่งที่เราต้องการจะเลื่อนแล้วกดเลื่อนลงค่ะเลื่อนลงไปไว้ด้านล่างสุดเลยนะคะเห็นไหมคะปกคลิปเราก็จะมีสีและความแจ่มชัดขึ้นนะคะกดที่สัญลักษณ์ iMovie มันดรอปไปค่ะอย่าลืมนะคะใส่เงาค่ะแล้วก็ใส่ขอบเป็นการเพิ่มความคมชัดนะคะแล้วลองจัดวางตำแหน่งดูค่ะว่าเราต้องการจะซ่อมแซมอะไรเพิ่มนะคะทีนี้วันได้สิ่งที่จะซ่อมเพิ่มแล้วนะคะคือเลือกเปลี่ยนตำแหน่งค่ะของตัวหนังสือนะคะเลื่อนมาไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนตัวคนนะคะขึ้นไปค่ะขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะนี่ค่ะเรียกว่าซ่อมแซมตำแหน่งพอเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเวลาขยายอย่าลืมนะคะว่ามันต้องเท่ากันนะคะไซส์รูป2รูปเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะสติกเกอร์หัวใจของเรานะคะมันจางหายไปนะคะสติกเกอร์ที่อยู่ข้างหลังแล้วกดที่สติกเกอร์นะคะสติกเกอร์รูปหัวใจนะคะหรือกดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกค่ะเลือกคำว่าสติกเกอร์นะคะกดออก
ลูกศรขวามือค่ะแล้วก็เลือกเมนูคำสั่งว่าล่าสุดนะคะเราจะเห็นสติ๊กเกอร์ที่เราใช้ล่าสุดแบบนี้ค่ะกดเลือกนะคะสติ๊กเกอร์ที่มีรูปหัวใจค่ะเราจะเอาไปซ่อมเพิ่มเติมนะคะนี่ให้มันมีรูปหัวใจขึ้นมาอยู่ด้านบนตัวคนนะคะกดเลื่อนลงไปด้านล่างค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราจะเห็นพื้นที่ที่เป็นตัวหนังสือที่เราไม่ต้องการนะคะกดยางลบค่ะก็น่าจะใช้ได้นะคะแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้ค่ะเดี๋ยวนะคะคิดว่าแบบนี้ใช้ได้นะคะสวยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะกดเลือกขอบสีที่เราทำใส่ด้านบนสีเงานะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะกรอบรูปนะคะเสร็จแล้วเลือกทำสำเนาค่ะเราจะได้ขอบรูป2อันแบบนี้นะคะแล้วกดเลือกสัญลักษณ์พลิกหมุนค่ะหมุนไปอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วเลื่อนขึ้นค่ะให้มันเป็นขอบสีเหมือนด้านบนนะคะนี่นะคะเงาอยู่ตรงนี้นะคะก็เลือกพลิกหมุนให้ได้ตำแหน่งนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็กดเลื่อนลงไปไว้ด้านล่างนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ปกคลิป YouTube แบบนี้นะคะสไตล์โคมิกค่ะเสร็จแล้วนะคะกดถ้าใครไม่ได้จะใช้แบบจ่ายเงินนะคะให้เราใช้วิธีการแคปหน้าจอค่ะแล้วตัดตามขอบนะคะเพราะว่าเราจะกดบันทึกไม่ได้สำหรับคนที่ไม่ได้จ่ายเงินและใช้โปรแกรมฟรีนะคะแบบนี้ก็ใช้ไปก่อนค่ะเมื่อมีรายได้แล้วเราค่อยจ่ายเงินซื้อโปรแกรมนะคะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะส่วนใครที่จ่ายเงินไปแล้วเราก็กดสัญลักษณ์บันทึกจากด้านบนเราก็จะได้ปกคลิป YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือการทำปกคลิปนะคะจาก iPad ด้วยโปรแกรมPicArt ค่ะโปรดติดตามคลิปต่อไปนะคะการสร้างคลิป YouTube ด้วยโปรแกรม iMovie และการสร้างเอฟเฟคด้วยโปรแกรม Keynote 2โปรแกรมที่มีอยู่บน iPhone และ iPad สร้างคลิป YouTube ได้ฟรีค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเทคนิคดีๆติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ